เนี่ยแล้วคนมาแบบเท่าไหร่อ่ะต่อคนใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าขั้นต่ำโดยเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่หัวละประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทค่ะแล้วแต่แบบด้วยป่ะแล้วแต่แบบใช่ค่ะใช่แล้วแต่ความหนาของคนตาด้วยใช่ค่ะใช่แล้วแต่ความหนาที่ลูกค้ามีผู้ชายมาตอบมามีค่ะเธอผู้ชายมาตอบเกียรติที่เอาไม่ตอบเลยคนตายาวเลยยาวกว่านี้ก็ยาวกว่านี้ก็พี่มัมแล้วก็เอาไปถึงนี่เลยต้องรับการชมแบบพี่มัมแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรคิ้วเลยว่าปากว่าปากเห็นบอกว่ารายได้พีคสุดเนี่ยแบบเดือนละประมาณเท่าไหร่นะเดือนละ80,000ค่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็คือได้เกือบแสนทำคนเดียวใช่ค่ะทำคนเดียวได้คนเดียวไม่ต้องจ้างคนภาระแบบที่ร้านมีเทคนิคพิเศษอะไรทำไมแบบลูกค้าถึงรู้จักเยอะแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ร้านนะคะเราจะเน้นการออกแบบตามรูปตาของลูกค้านะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเราจะดูจากตาลูกค้าสมมติตาคุณธัญญาค่ะมีปีมีความโดดเด่นก็คือเป็นตา2ชั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับทุกทรงอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าคุณธัญญาตอบเป็นสไตล์เวทลุคดีกว่านะแล้วก็เน้นความยาวที่เท่าไหร่ความร้อนที่เท่าไหร่ก็คือเราจะละเอียดประมาณนั้นเลยมีกี่ลูกค้าเยอะมากเนาะแล้วให้ผู้ชายล่ะอยากมาต่อแล้วแบบจะต้องประมาณไหนอ่ะอยากรู้นะผู้ชายส่วนมากก็จะเน้นแบบเป็นธรรมชาติค่ะคือเน้นแค่ให้มันมีความหนาเพิ่มขึ้นมาอ๋อก็คือคิ้วที่ขนตาที่มีอยู่แล้วก็แค่เติมเข้าไปเติมความหนาความงอนแล้วก็ทำให้ดูแบบมีมิติมีวอลลุ่มมากขึ้นพวกนี้อยู่ได้นานไหมต่อเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งค่ะโอเคครูก็ต้องกลับมาอีกก็ต้องกลับมายังไงลูกค้าอุ้ยลูกค้าจะมีใช่ค่ะใช่ยังไงรายได้ก็ไม่ไปไหนชอบอ่ะอาชีพดีอ่ะอยากเรียนแล้วว่านั่งตอบแต่ที่บ้านดีกว่า